มากเลยครับก็รุ่นใหญ่ก็เหมือนเดิมครับเราก็จริงๆก็คบกันมานานแล้วมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับหวานขึ้นไหมคะผมว่ามันเหมือนเดิมนะแต่อาจจะมีคำว่าสัญญาที่แข็งแรงขึ้นครับมีอะไรต้องปรับจูนอะไรกันผมว่ามันก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับปัญหาคงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยกันมันคงจะมีอะไรที่ต้องทดสอบไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีที่ต้องปรับแต่ก็พยายามเตรียมตัวสำหรับอะไรก็ตามแต่ต่างจากก่อนแต่งยังไงคะพี่เพราะเรื่องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็จริงก็ไม่ต่างมากนะครับเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันมาตลอดครับที่ต่างน่าจะเป็นการวางแผนในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปที่เราก็ต้องคิดแบบไม่มีเงื่อนไขละเพราะว่าเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ได้เหมือนด้วยเราต้องวางแผนซึ่งไม่เคยวางแผนมาก่อนก็เริ่มวางแผนเริ่มที่จะมองหาว่าทำอะไรต่อไปดีอะไรเงี้ยครับก็ตัวใหญ่เป็นแฟนของบางครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับก็น่าจะอาจจะมีธุรกิจอื่นหรือว่าทำเบื้องหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อว่าอนาคตจะได้ทำงานได้ยั่งยืนขึ้นครับอย่างเรื่องมีน้องล่ะคะพี่ตุ๊กตาตอนแรกก็จะมีเลยนะแล้วก็พอแต่งก็รู้สึกว่าเอ้ยยังอยากจะเที่ยวอยู่นะก็เลยคิดว่าถ้าอีกสักปีนึงมันโอเคก็น่าจะมีอย่างแฟนพี่ก็แบบก็โอเคก็รออีกปีนึงเขาโอเคเขาโอเคเขาโอเคครับครอบครัวล่ะผู้ใหญ่ไม่ได้เอาบังคับเลยครับเรื่องว่าจะมีเมื่อไหร่ครับเขาก็คงอยากมีหลานนั่นแหละเราก็เข้าใจก็ผมไม่ได้มาเร่งรัดอะไรเราจริงๆถ้าไม่อยากได้ลูกสาวลูกชายจริงๆก็อะไรก็ได้นะครับรู้สึกว่าอะไรก็น่ารักไปหมดเลยตอนนี้มีหลานผู้ชายคนหนึ่งก็น่ารักมากหลานผู้ชาย2คนแล้วก็น่ารักมากเลยแล้วก็จริงๆตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกๆเลยว่าอยากมีลูกสาวว่ามันน่าจะเจ๋งดีนะว่าเราก็อยู่ในครอบครัวที่มีแต่พี่น้องผู้ชายมาตลอดอะไรเงี้ยก็อยากจะมีผู้หญิงสักบ้านครับก็อะไรมาเราก็รู้สึกว่าเป็นกำไรทั้งคู่คิดไหมครับว่าจะมีคนคิดว่าจะมีแค่คนเดียวนะครับคิดว่าจะมีแค่คนเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแล้วมันติดใจหรือว่าเฮ้ยดีเว้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็น่าก็เปิดไว้หมดเลยนะครับแต่ว่าวางแผนไว้ว่าคนเดียวก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับตอนนี้ก็ป่วยเป็นหวัดอยู่นะครับก็คิดว่าจะต้องไปแล้วล่ะทำร่างกายพร้อมถ้าฟังดูมันจะอยู่กิ้วกันไม่รู้นะยิงได้ยิงได้หรือว่าทำเพลงตอนนี้มีอะไรบ้างอย่างเพลงตอนนี้มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่ก็ทำอัลบั้มใหม่นะครับก่อนจะมีลูกก็ขอทำเป็นอัลบั้มก่อนนะครับน่าจะเร็วนี้ก็จะอาจจะมีซิงเกิลให้ฟังกันว่าปลายปีน่าจะเสร็จทั้งหมดครับมาถึงทางอัลบั้มใช่ครับแต่ว่าอาจจะบอกเราก่อนใช่ครับก็หลังจากที่เซมไปงานอะไรเงี้ยเรามีจะแบบแทนแบบเบรกงานลดให้น้อยลงเพื่อให้เวลาให้กับภรรยามากขึ้นจริงจริงมันกลายเป็นว่าเราต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเอาหาเงินมาใช้มากกว่าตอนนี้ก็รับงานแหละครับก็ใครมีอะไรก็โยนมาได้เลยนะครับอย่างนี้พี่เขาก็เข้าใจใช่ไหมใช่ครับเข้าใจเขาชอบให้เราทำงานเราก็ชอบหลังจากเลิกแต่งงานแล้วมีแบบอะไรวางแพลนทริปจะแบบไปสวีเดนฮันนีมูนจริงปลายเดือนนี้เราจะไปเล่นที่อังกฤษกันเล่นดนตรีกันก็คิดว่าน่าจะอยู่ต่อสัก5-6วันเพื่อที่จะไปเที่ยวครับเล่นเสร็จแล้วก็ไหนก็ได้บินปีแล้วครับผม